มาครับวาดรูปเวกเตอร์พอร์เทรตกันนะครับแล้วก็เข้าโปรแกรม Adobe Illustrator นะครับผมใช้เวอร์ชั่นปี2023นะครับมาครับเริ่มง่ายๆเราผมตั้งขนาดไฟล์เป็นพิกเซลนะครับ 2,000 คูณ 3,000 พิกเซลนะครับเป็นแนวนอนแล้วก็สีเป็น RGB ก็ได้หรือ CMYK ก็ได้เพราะว่าเราวาดแบบอันนี้ก็เป็น RGB ไปได้ครับโอเคปุ๊บเข้าไปคราวนี้ก็จะเอารูปต้นฉบับมานะครับประมาณนี้วันนี้เราจะวาดรูปครอบครัวน้องนี่นะครับพริกแกงนะประมาณนี้ครับอันดับแรกผมก็จะล็อกไอ้นี่ไว้ก่อนล็อกเลเยอร์ข้างล่างเนี่ยครับแล้วก็นิวเลเยอร์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ใช้เครื่องมือ Pen Tool เนี่ยในการเดินเส้นผ่านนะครับรอบผมจะวาดทั้งหมดเลยทุกเส้นเลยครับทั้งภาพนะครับแล้วก็ขั้นตอนก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บก็จะค่อยลงสีไปผมทำให้ดูเป็นสเต็ปไปนะครับเลเยอร์เนี่ยเราสามารถใส่เส้นที่ใช้ในเลเยอร์นั้นนะครับเส้นเวลาเราออบเจกต์ต่างๆเนี่ยมันก็จะทำด้วยนี่เราจะได้รู้ว่าเลเยอร์เนี้ยสีนี้ครับเดี๋ยวลองดูอันนี้เป็นเราก็ตั้งชื่อเลเยอร์ไว้นะครับจะได้ไม่งงเดี๋ยวก็วาดพ่อหนึ่งแม่หนึ่งได้ไหมตรงเนี้ยไกด์ตรงเนี้ยมันจะเป็นสีเขียวนะครับหมายความว่าถ้าเราวาดสีเขียวไปในเลเยอร์เนี้ยมันก็จะเป็นตัวอ็อบเจกต์เนี่ยมันก็จะเป็นสีเขียวตัวบล็อกเนี่ยฮะก็จะเป็นสีเขียวอันนี้ก็ให้เรารู้ว่าเป็นสีแดงเป็นอยู่เลเยอร์ล่างนี้อันนี้อยู่เลเยอร์นี้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมก็จะแยกวาดเสร็จใช่ป่ะผมก็จะแยกเป็นเลเยอร์ผมอันนึงเลเยอร์เสื้อผ้าอันนึงเลเยอร์ผิวอันนึงอะไรประมาณเนี้ยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวาดกันเลยนะเดี๋ยวผมจะทำแบบสปีดเพ้นท์ให้ดูนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยน่าจะวาดนานพอสมควรแหละโอเคครับลองดูแยกเลเยอร์ไว้
ทุกวันเลยครับแล้วตอนนี้ก็ตอนนี้เป็นทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับเลเยอร์เพียบเลยเดี๋ยวมาลงสีกันนะครับค่อยๆลงสีเอาที่คุณพ่อก่อนเลยถึงตอนนี้ก็วาดลงสีทุกอย่างหมดแล้วนะครับทั้งพ่อแม่สีผิวนะครับก็มาจัดวางแบบเอาขยายพ่อขึ้นมาหน่อยนึงเพราะว่าพ่ออยู่ข้างหลังก็จะเล็กไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็ได้ภาพที่สมบูรณ์ขึ้นมาตามที่เห็นนี้ครับผมถ้าดูแล้วมีประโยชน์ถ้าชอบก็ช่วยแชร์เลยนะครับขอกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยนะสวัสดีครับ